พักพลังประชาชฐเอาความมั่นใจจากที่ไหนว่าจะกินใจพี่น้องประชาชนคนจังหวัดหนองคายได้คุณต้องไปปรับกลยุทธ์อะคุณจะมีอะไรให้พี่น้องประชาชนคุณจะช่วยเหลือเขายัางไงกินมดยากนะคะหรือจะกินเพื่อไทยทั้งจังหวัดก็ยากค่าของชีพแพงขึ้นเรื่อยๆประชาชนก็ถามว่าเมื่อไหร่จะไปเราบอกอ่ะใครจะไปใครจะไปเอาลุงหันเด้ประเนสิไปไล่ประเนสินี้นเสนอเราโอ้ ลุงไหนลุงไหนโอ้ลุงตูนะคะก็บอกไปนในสีนี้ปปในสีไปผู้แทนไล่จางในสีไปหนูว่าโอ้ตลอสี่ปีนี่หนูก็ได้เขาอยู่สภาหนูกับสะท้อนเสียงขนาะก็ยังว่ไปเว้จ้ะเราสัมผัสกับพี่น้องประชาชนอ่ะเราเข้าใจเขาเราเราแบบอัดอั้นนะคะถ้าโจทย์มันยากขนาดนี้ก็ไม่ต้องมาเป็นนายกรัฐมนตรีสวัสดีค่ะสสมดชนกจันท้าท้องสอสจังหวัดหนองคายเขตสองจากพรรคเพื่อไทยค่ะ ้ามาสิคะจริงๆก็เป็นความท้าทายนะคะว่าสิ่งที่คุณเคยพูดสิ่งที่แล้วคุณไม่ลงมือทำอะ่ะแล้วใบวันนี้คุณมาท้าทายเราว่าคุณจะมาย,ยึดพื้นที่เราอะ่ะคุณเอาความมั่นใจตรงนี้มาจากไหนเราเราทำพื้นที่มานานครอบครัวมดะ่ะเป็นนักการเมืองมา30กว่าปีและะ้วค่ะคุณพ่อเป็นสอสอตั้งแต่ปี2529แล้วก็คุณพ่อเนี่ยติด อุบัติเหตุทางการเมืองติดกรรมการบริหารพักร้อยสิบเอ็ดคุณแม่บรงแทนในสมัยช่วงพักพลังประชาชนแล้วก็มาเป็นเพื่อไทยตลอดชีวิตของมดนะคะมด45ปีเนี่ยก็คือคลุกคลีอยู่การเมืองมาทั้งหมดเนี่ยพ่อกับแม่มดอะเป็นนักการเมืองที่ซื่อสัตย์มีอุดมการนะคะก็สอนมดเสมอซึ่งมันทําให้เราคลุกคลีกับพี่น้องประชาชนยิ่งตัวเองมาเป็นนักการเมืองแล้วประมาณเข้าปีที่4แล้วเนี่ยยิ่งมั่นใจค่ะว่าพักไหนก็กินเพื่อไทยยากมากค่ะกินมดยากนะคะ <laughs> หรือจะกินเพื่อไทยทั้งจังหวัดก็ยากเพราะด้วยด้วยด้วยคุณพ่อก็อยู่อยู่มาหลายพักนะคะจนมาอยู่เป็นเพื่อเพื่อไทยแล้วก็พอเรามาคลุกคีกันเมืองเองเนี่ยคู่ท้าชิงของพักเพื่อไทยอะคะ่ะจะกินใจคนจังหวัดนองคายยากนิดนึงนะคะ่ะ งงมากดิฉันไก่ตาแตกมากค่ะจังหวัดของคายของเราถูกประกาศเป็นจังหวัดภัยแล้งจ้าแล้วมดอ่ะเพิ่งจะหาลืเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วนะคะเพื่อที่จะขอน้ํำบาดาลใต้ดินไป4ี่บ่อนะคะถ้ามันไม่แรงจริงอนุมัติสิจ้าคือตอนนี้ยังแล้งเลยค่ะแล้วก็มีบางพื้นที่ที่มีปัญหาในเรื่องของออน้ําประปาอย่างหนักนะคะสิ่งที่ไม่รู้ไม่รู้แต่ไม่แล้งเนี่ยไม่จริงค่ะ หนองคายเราถูกประกาศเป็นจังหวัดภัยแล้งนะคะซึ่งถ้าในตลอด3ปีมันไม่แรงจริงอะ่ะหนองคายจะต้องไม่ได้ประกาศเป็นจังหวัดภัยแล้งแล้วก็ยังเรายังแก้ปัญหาทาั้งทที่จังหวัดหนองคายเนี่ยเราติดลิมนแม่น้ําโขงตลอดแนวนะคะแต่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาน้ําใช้น้ําเพื่อการเกษตรน้ําเพื่อใช้ในครัวเรือนได้เลยค่ะ เขาน่าจะท้าทายตัวเองหรือเปล่าในจังหวะที่เขาเจาะไม่ได้ค่ะก็คืออาจจะท้าทายตัวเองว่าจะซื้อใจประชาชนได้หรือไม่แต่จริงๆบนว่าคนที่วางกลยุทธ์ตัวนี้เขาไม่รู้จักพี่น้องประชาชนคนจังหวัดหนองคายดีพอหรือไม่เข้าใจพี่น้องประชาชนมากพอนะคะถึงมาท้าทายตัวเองว่าจะยกจังหวัดค่ะพี่น้องประชาชนดีใจนะคะว่าสสตัวเองเนี่ยเลือกไปแล้วมีบทบาทในสภาผู้แทนราษฎร ก็ดีค่ะก็มีทําให้คือคือเราทําหน้าที่บทบาทในสภาใช่ไหมคะเราก็จะต้องอภิปรายด้วยมันเป็นยติที่ค่อนข้างรุนแรงก็คืออภิปรายไม่ไว้วางใจในมาตราหนึ่ 1. ก็คือมีการลงมติเวลาการสไตล์การอภิปรายเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่านี่อะไรอย่างเงี้ยเวลาอภิปรายมันก็จะต้อง ฟาดฟันรุนแรงเพราะเราชี้เห็นว่าคุณน่ะทุจริตนะคุณนะ่ะไม่มีคนสนมบัติที่จะเป็นรัฐมนตรีได้นะมันก็ต้องรุนแรงฟาดฟันเพื่อให้เพื่อนสมาชิกที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชานชนทั่วประเทศเนี่ยมองเห็นว่ามันเป็นข้อเท็จจริงเราชี้เห็นข้อเท็จจริงเนี่ยลักษณะาการอภิปรายมันจะต้องรุนแรงอะค่ะก็สรุปก็ถือว่าดีค่ะหมายถึงว่าหนึ่งเนี่ยเราทําได้ทําหน้าที่ในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของคนส่วัน้ดของคทยได้เต็มที่ละบทบาทในสาภาเนี่ย ครั้งหนึ่งเราเป็นสอสอเนี่ยแล้วเราก็อภิปรายไม่ไว้วางใจในมาตรา151จริงมาตรา152วกับอภิปรายนะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นประเด็นที่เบาเพราะว่ามันไม่ได้ลงมาติเราเราทำหน้าที่ในสภาที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็สองเนี่ยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ให้การยอมรับค่ะเขาก็ดีใจว่าเขาก,ากาคะแนนเลือกเรามาเนี่ยเราก็ทําหน้าที่ทั้งในสภานอกสภาได้ดีทั้งทั้งสองบทบาท เราเราไปพื้นที่มันก็ประชาบ้าน,เ,นเขาไม่รู้เขาจะปรับทุกกับเราอย่างไงเขาก็ปรับเรื่องปุ๋ยแพงน้ํามันแพงมันเป็นเลเวลนะคะช่วงโควิดล็อกแรกๆเนี่ยก็คือเขตเลือกตั้งหมดอาหาคือจะปลูกยางพาราเป็นหลักนะคะแล้วก็ปลูกข้าวเป็นอาชีพเสริมข้าวเนี่ยทำนาไว้ก,กินเหลือก็คือขายแล้วก็ราคาสินค้าการเกษตรทั้งหมดไม่ว่าจะยาเส้นยางพาราข้าวข้าวโพดมันขึ้นมันตกหมดคือเขาก็จะบอกว่าเอ้ยทำไมมันมันเป็นแบบนี้แล้วก็ ขยับมาเรื่องโควิดก็เริ่มขายของไม่ได้ขยับมาก็นโยบายของภาครัฐท,ที่ช่วยต่างๆเขาเข้าไม่ถึงแล้วก็ขยับมาก็เริ่มเป็นค่าครองชีพแพงขึ้นเรื่อยๆนะคะสุดท้ายประชาชนก็ถามว่าเมื่อไหร่จะไปเราบอกอ่ะใครจะไปใครจะไปเอาลุงหันเด้ปาเดซิไปไล่ปะในซินี้สินนะะเนีน่นะคะเราโอ้ลุงไหนลุงไหนโอ้ลุงตู่นะคะก็บอกปนเนซินี้ปาเนสิไปผู้แทนไล่จังเลยซิไปนู้ว่าโอ้ ตลอดสี่ปีนี่หนูก็ด่าเขาอยู่สภาหนูกับสะท้อนเสียงขนาดก็ยังบ่ไปเว้จ้ะเอาเด้เอาค,คักๆเด้อผู้แทนเอาให้มันไปสินี่อันนี้อันนี้เรื่องจริงนะคะอันนี้เรื่องจริงดูสีหน้าได้ว่าดีฉันไม่ได้แอคชั่นค่ะอันนี้เอาความจริงมาพูดค่ะพี่น้องประชาชนพ่างพูดอย่างนี้เลยเราก็เลยสงสัยไงว่าพรรคพลังประชารัฐเอาความมั่นใจจากที่ไหนว่าจะกินใจพี่น้องประชาชนคนจังหวัดหนองคายได้ <c oughs> คุณต้องไปปรับกลยุทธ์อ่ะ คุณจะมีอะไรให้พี่น้องประชาชนคุณจะช่วยเหลือเขายัางไงทำไงเขาตอนนี้พี่น้องประชาชนคนคนบ้านหมดเขาถามปะกูดแดนเธอหนาให้พักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเด้อตอนนี้เขาเปลือกถือก็ห้ามอีกก็คือราคาข้าวเปลือกเนี่ยก็คือเป็นข้าวสารที่คนกินใช่ไหมคะแต่ไอ้ลำข้าวไอ้ฮัมเนี่ยมันเป็นอาหารสัตว์อ่ะคือตอนนี้ราคาอาหารสัตว์อ่ะแพงกว่าราคาข้าวคนนะคะพี่มันเจ็บปวดนะพี่กว่าแบบกว่าหนึ่งปีนาปีอ่ะกว่าพี่จะทําได้อ่ะพี่พี่ต้องรอ อปรับดินรอดินฟ้าอากาศวานก้าดำรอเกี่ยวมันยากด้วยโซนซินด้กิ่นขาวนะเลยททาให้ยังไงทําให้ข้าวเปลือกนะ่ถูกกว่าอาหารสัตว์ถือก็อาหารหมูเนาะว่าเราก็ศูน <c oughs> <c oughs> พูดแล้วก็จะเสียงดังแบบบางทีเรา, <c oughs> เ,ราเราสัมผัสกับพี่น้องประชาชนอ่ะเราเข้าใจเขาแล้วเ,เราแบบเราอัดอั้นนะคะนี่ถ้ามันถ้าโจทย์มันยากขนาดนี้ก็ไม่ต้องมาเป็นนายกรัฐมนตรีอ่ะมันยากที่ไหนแล้วก็ คุณรู้อยู่แล้วว่าตัวเลขเพื่อประเทศไทยมันมีชาวนากี่คนแล้วฤดูการนาปีตลอดปีมีม12เดือนมันรู้อยู่แล้วว่าเดือนไหนที่พี่น้องประชาชนจะทํานาจะขายข้าวจะต้องซื้อปุ๋ยเดือนไหนถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องมาเป็นปนายกอะ